วันนี้เป็นวันหยุดของซูซี่อีกวันหนึ่งนะคะวันนี้จะให้พามาเที่ยวโพดโขเถากันนะคะซึ่งเป็นที่บ้านของซูซี่นี่เองค่ะตรงนี้ก็จะเป็นไฟเบอร์เกตไอแสงของโพดโขนะคะคือเป็นสถานที่เวลารถดับเพลิงนะคะแล้วก็ศูนย์การศึกษาต่างๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าโคนีบีชมันมีสถานที่ให้เด็กมาเล่นๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรามาดูติดตามกันนะคะว่าเป็นยังไงอากาศตอนนี้ก็ประมาณ26 Celsius I guess yeah, 26 27 yeah something like 27ก็อากาศดีมากเลยค่ะก็มาตามชมกับซูซี่นะคะWe can sit by the okay yeahจริงนะคะว่าเห็นไหมทุกคนก็จะมาจากอากาศกันนะคะทิวทัศน์สวยงามมากเลยค่ะไปดูกันนะคะพักกันนะคะนี่ค่ะถ้าเกิดมาชายทะเลของประเทศ UK นะคะก็จะต้องมีชิปนะคะนี่คือชิป potato deep fried potato ค่ะ with มันเป็น curry sauce นะคะก็เหมือนกับคล้ายกับของจีนอะไรเงี้ยรสชาติไม่เหมือนคนไทยเลยนะจะบอกให้แต่ก็อร่อยมากเลยค่ะยำๆนี่ค่ะดิปเป็นอย่างนี้นะคะนี่ oh yesนี่นะคะก็ตอนนี้ยังได้ข่าวของประเทศไทยตอนนี้มันช่วงโควิดยังมีมากขึ้นเลยนะในความรู้สึกของซูซี่อยากให้ทุกคนเนี่ยนะต้องสร้างภูมิต้านทานกันนะคะแล้วก็หากได้โอกาสที่ฉีดวัคซีนก็ให้ฉีดเลยนะคะต้องฉีดนะคะแล้วก็เพื่อจะได้มีภูมิการต้านทานไว้เลยเพื่อต่อไปในอนาคตถึงแม้ว่าเราจะไม่ไปไหนก็ตามแต่อาจจะมีญาติพี่น้องที่เขามาหาเราอาจจะนำพาเชื้อมาติดเราได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ฉีดนะคะแล้วก็หากมีอาการที่ว่าเป็นไข้อะไรต่างๆก็กินยาพาราเซตามอลเลยค่ะดื่มน้ำเยอะๆกินขิงเยอะๆแล้วก็บริหารเรื่องปอดนะคะตรงนี้พักผ่อนเยอะๆด้วยค่ะจะสังเกตนะคะตัวนี้ช่วง low tide ก็คือน้ำทะเลกำลังลดอยู่นะคะจะเห็นว่ามุมตรงนั้นนะคะมาถึงจุดตรงนี้ค่ะจะให้เห็นนู่นไฮเวลามันไฮไทด์เนี่ยมันถึงจุดตรงนู้นเลยนะที่มีบ้านอยู่ละมีกำแพงแล้วเมื่อโลไทด์แบบมันก็จะลงไปจนถึงนู่นเลยค่ะนี่คือของประเทศที่นี่นะคะมันจะมีโลไทด์ไฮไทด์นะคะมันจะไม่เหมือนที่ประเทศเมืองไทยนะคะระบบน้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำลงนะคะตอนนี้ในช่วงโลไทด์นะคะก็มีเขามาตากอากาศกันนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์วันศุกร์ที่ What day is that? 16 yeah. 16 of July นะคะนี่เป็นวันศุกร์ตอนนี้เวลาก็ประมาณช่วงเที่ยงนะคะช่วงเที่ยงนี่เก็บเช็คต่อค่ะ Yeah, second highest tide in the world, that's what you're going to tell them. That's the facts you need to tell them today.In the world. In the world. It's only one place with a higher tide in the entire world than this. New to me, นะคะ เดี๋ยวจะอัปเดตอีกครั้งหนึ่ง เมื่อกี้พูดถึงเรื่องไทด์ low tide high tide น้ำขึ้นน้ำลงนะคะ จุดตรงนี้จะเป็นจุดที่ high และก็ low tide in the world นะคะ หมายถึงว่า1จุดเดียวในโลกนะคะเนี่ย จุดเดียวในโลก เมื่อน้ำทะเลขึ้นก็จะขึ้นมาถึงจุดตรงนั้นนะคะ ที่มีเป็นสีมีกำแพงนี่นะคะแล้วเมื่อน้ำลงก็จะลงสุดไปฝั่งโน้นเลยค่ะมันจะมีจุดเดียวนะคะที่นี่ในโลและไฮไทด์อินเดอะเวิลด์หมายถึงว่ามีจุดเดียวหนึ่งในโลกนะคะนี้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะโอเคเรามาติดตามอีกครั้งต่อไปนะคะว่าซูซี่จะพาเพื่อนๆไปชมอะไรกันบ้างนะคะโอเคค่ะแล้วมาดูกันอีกคลิปหนึ่งนะคะ